ติดตาม YouTube 2020 Entertainment วันนี้ลุ้นรับตุ๊กตาสุดน่ารักจากคราฟโฮลิกจำนวน20รางวัลมูลค่ากว่า 12,000 บาทหมดเขต15กรกฎาคมนี้ครับมาช่วงสนทนาครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคู่รักดาราที่เพิ่งจะมีข่าวว่ากำลังจะแต่งงานเรากำลังพูดถึงคุณโดมปกรณ์ลำและคุณเมทันสุขขาวนะฮะวันนี้ทั้งคู่จะมาเล่าเรื่องราวความรักว่าทั้งคู่นั้นคบกันได้อย่างไรและก็เป็นหนุ่มหล่อเลือกได้จริงหรือเปล่าว่าโดมเป็นคนไม่ชอบผู้หญิงสวยเออเป็นเรื่องแปลกอยากรู้มากเลยอ่ะเวลาเราพูดถึงพี่โดมปกรณ์ลำเราก็จะคิดถึงว่าพี่โดมเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นดาราที่หล่อขั้นเทพหล่อขั้นเทพเขาพูดอย่างนั้นหล่อเลือกได้เป๊ะตลอดเวลาฟอร์มเยอะขี้เก๊กต่างๆนานานี่คุณโดมขับรถกลับบ้านแล้วครับพูดถึงไม่คือนี่คือต่างๆนานานี่คือจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะได้มารู้จักตัวตนของเขาทั้งคู่เลยค่ะพบเลยครับโดมปกรณ์ลำและเมทันสุขขาวครับสวัสดี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 ครับครับผมคือเมื่อกี้มันเป็นสคริปต์นะคะสำลักน้ำอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเป็นสคริปต์แพทไม่ได้พูดเองเลยเจอหน้ากับคุณดาครับโอ้โหวันนี้เข้าชุดกันเลยนะฮะโทนเขียวขนาดนิดนึงครับเขียวเข้มนี่ไงคะเขียวนี่ไงคะเรานอกคออยู่คนเดียวออกแดงออกแดงเป็นไงล่ะจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเมทันบอกว่าพี่โดมเนี่ยหล่อเลือกได้แต่จริงๆแล้วพี่โดมเป็นคนที่ไม่ชอบผู้หญิงสวยแล้วมารักกันได้ยังไงอะไรประมาณนี้ไม่หนูชอบแซวเขาเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่หนูทำให้รู้สึกว่าพี่โดมอ่ะไม่น่าจะชอบคนสวยแน่เลยทำไมว่าเวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าจะอัพลง IG แล้วหนูถ่ายมา3รูปอย่างเงี้ยหนูก็ถามเขาว่ารูปไหนดีสวยสุดที่จะลงอะไรเงี้ยค่ะพี่เลือกรูปไม่สวยอ่ะใช่ตายแล้วพี่โดมก็จะเลือกอันที่หนูหน้าแบบบานสุดแก้มเยอะๆหรือไม่สวยคือจริงๆมุมมองของผู้หญิงกับมุมมองผู้ชายในการมองรูปและเลือกรูปไม่ค่อยเหมือนกันครับไม่เหมือนกันแพทเคยไหมบางทีให้แบบเพื่อนผู้ชายถ่ายรูปให้อย่างเงี้ยจะลง IG ลงอะไรเงี้ยถ่ายเป็น10รูปได้รูปเดียวเขาบอกเราไม่รู้มุมเราไม่แต่เราก็มีมุมที่ชอบเขาในแบบที่เป็นเขาอะคุณนาคือจริงๆผมไม่มีสเปคนะครับว่าจะต้องจะหมวยจะเข้มจะเซ็กซี่จะอะไรแต่เรารู้สึกเราชอบผู้หญิงที่ดูแลธรรมชาติอะไรอย่างดูแล้วธรรมชาติดูแลธรรมชาติมีความเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่ชอบให้หนูแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางครั้งไม่แต่งหน้าของหนูเนี่ยเวลาออกกล้องแล้วพี่โดมถ่ายรูปด้วยเนี่ยคือจริงๆเรามันดูไม่ค่อยได้เลยนะคะชอบหน้าสีชอบหน้าสดใช่แต่ว่าพี่โดมชอบไหมครับคุณนาเราลองถามคุณนาผู้ชายมักจะชอบผู้หญิงถ้าแต่งก็แต่งอ่อนๆงี้ป่ะครับถูกผู้หญิงมีไว้ชื่นชมแล้วความสวยงามไม่ต้องถ่ายแต่แพทก็สวยถ้าไม่แต่งทุกวันนี้ไม่แต่งลูกยังตกใจเลยอะเรซิ่งจำไม่ได้ใครอะใครเหรอใช่เราเลยต้องคอยเอาขวดนมไปล่อนี่แม่เองถ้าให้จัดเรตติ้งความสวยของเมทัน1ถึง10เนี่ยจริงๆที่มองจากภายนอกในความรู้สึกของโดมให้ที่เท่าไหร่ผมว่าเต็ม10สวยที่สุดในใจผมโอ้นะจ๊ะอ้าวคุณเบนเลสซิ่งวางไว้ชมเมียต้องชมอย่างงี้ไม่ใช่อ่ะไปแต่งหน้าไปแต่งหน้าอันนี้มันอาจจะดูเลี่ยนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือดูทางกันก่อนใจเย็นพี่โดมพี่โดมเป็นคนดีมากคือสามีของน้องนี่ไม่มีหรอกนะแต่ว่าเขาเต็ม10ในใจผมมีแต่ว่าอ๋อแต่งหน้าไปแต่งหน้าไปแต่งหน้าเบนเขาพูดอย่างนั้นเหรอไปแต่งหน้าเบนถ้าไม่แต่งหน้าก็ใส่แว่นไปใส่แว่นใส่แว่นนี่แอบแรงนะกำเลยคือจริงๆก็คือเราชอบของเราอะนะครับแล้วเราก็รู้จักกันมานานเราก็รู้จักอุปนิสัยเขารู้สึกว่าเขามีความเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้สวยในสายตาของทุกๆคนแต่สำหรับผมแล้วก็ถ้าให้เต็ม10ก็สวยสุดในซอยแล้วสวยสุดในซอยคบกันมานานกี่ปีแล้วคะ5ปีครึ่งเนาะ5ปีครึ่งแล้วครับเนี่ยบอกตอนแรกไม่ปิ๊งกันด้วย5ปีครึ่งเนี่ย5ปีครึ่งที่แล้วไม่ได้ปิ๊งกันเลยไม่ใช่ว่าปุ๊บคือเราทำงานที่เดียวกันครับคุณนาแล้วก็มันเริ่มจากความเป็นพี่น้อง
แล้วก็เราก็เห็นน้องคนนี้มาตลอดแล้วก็เขาจะเป็นเด็กแบบดื้อๆด้วยซ้ำแล้วเราก็ต้องคอยเหมือนปรามเขาช่วงนั้นเองผมก็มีแฟนนะครับแล้วก็มีคบกับคนอีกคนนึงอยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเหตุอันที่ต้องทำให้เราไม่ได้คบกันต่อช่วงนั้นก็แบงค์อยู่ก็แบบโอ้เดี๋ยวก็ไปกับเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวก็ไปกับเพื่อนคนนี้แล้วมีงานวันนึงครับที่บริษัทเราเนี่ยจะต้องไปสัมภาษณ์รวมกันแล้วก็เลยได้มีโอกาสที่หลังจากนั้นไปกินเลี้ยงด้วยกันก็เลยเหมือนกับรู้จักกับเขามากขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่พอพี่โดมเลิกลากับคนเก่าไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้ปิ๊งกันเลยจนมาเจอยังครับมันก็เหมือนเพื่อนพี่น้องอะครับเจอหน้ากันก็คุยกันมันคงยังไม่ใช่แบบอยู่ดีโอ้โหเลี้ยวรถยูเทิร์นมาปิ๊งกันเลยมันคงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ใช่ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ละหนูจะมาว่าแบบตอนแรกที่หนูเจอพี่โดมอะคือยอมรับว่าเขาแบบออร่ามากหน้าตาดีผมว่าเขาว่าหมั่นไส้ผมด้วยใช่ค่ะเพราะว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบผู้ชายอะไรใส่แหวนใหญ่กว่าหัวเราอีกผมไม่อะพร็อพเยอะไงเราก็ใส่นู่นใส่นี่ตอนนั้นคือใส่แหวนแบบพี่จำได้น้องมาบอกพี่ว่านี่แหวนหรือเขียงครับใช่มันเป็นเหมือนหินเป็นแบนใหญ่ๆไงคะแล้วหนูก็นั่งมองแหวนเขาแบบเอ๊ะผู้ชายคนนี้นี่แต่งตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าขาวๆอย่างงี้คงแบบคลินิกตลอดเวลาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงล่ะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็เลยที่บอกว่ามันไม่เหมือนกับที่เราเห็นนะคะพอรู้จักปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วพี่โดมเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสปอร์ตแมนมากก็ลุยๆกันทั้งคู่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเหมือนมาคลิกกันได้เพราะว่าเราอายุห่างกันประมาณนึงเหมือนกันครับแต่ว่าเราก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะว่าเอ้ยเด็กอายุเท่านี้ทำไมมีรสนิยมที่เรื่องแรกเลยคือเลือกฟังเพลงเขาได้อิทธิพลจากพ่อเนี่ยมาเยอะมากครับคือคุณพ่อเขาชอบวงควีนอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกมาผมเห็นเขาฟังพวกแบบเพลงแบบพวกควีนโบฮีเมียนเพลงซึ่งเรารู้สึกว่าใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเด็กยุคนี้แล้วฟังควีนก็ประหลาดแล้วฟังลึกด้วยฟังไม่พอเล่นด้วยร้องด้วยสองก็คือลุยคือเขาเหมือนเป็นชายในร่างหญิงไม่รู้จะพูดยังไงดีคือแบบพ่อแบบจริงๆอยากได้ลูกผู้ชายแล้วหนูว่าหนูเหมือนได้อะไรจากพ่อมาเยอะค่ะอ๋อตรงนี้ก็เลยมาเข้าตาแล้วก็ตอนแรกหนูก็คิดว่าพี่โดมอะค่ะเป็นเหมือนแค่คนที่หน้าตาดีแล้วอยากทำค่ายเพลงเฉยๆแต่พอได้รู้จักเขา เขาบอกว่าเนี่ยสายเป็นพันๆเส้นในห้องเนี่ยเขาเดินต่อเองนะเขาทำเองทุกอย่างเลยซาวด์เอนจิเนียร์ประหยัดใช่ก็คือหนูก็เลยแบบทึ่งว่าเขาไม่ได้ว่าแค่หน้าตาดีที่เราคิดว่าเป็นดาราดังๆแล้วก็อยากจะทำเพลงเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเขารู้จริงแล้วก็เรียนซาวด์เอนจิเนียร์อะไรเงี้ยทำให้เราแบบประทับใจเขามากขึ้นการที่จะคบกันมันต้องมีจุดเริ่มต้นครับอย่างเช่นเธอมาคบกันไหมนะหรือใครต้องมีใครชวนใครก่อนอยู่ดีๆจะมาแบบปุ๊บปั๊บรับโชคไม่ได้หรอกปุ๊บปั๊บรับโชคจริงๆผมก็เกือบจะปุ๊บปั๊บรับโชคเหมือนกันนะคือเราเป็นคนไม่มีวิธีรีตองเลยอ่ะคือตอนนั้นคือเราโสดแล้วเราเริ่มรู้จักเขาแล้วเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างเอาตรงๆเลยอ่ะก็เริ่มมีข่าวเราก็เลยเริ่มมาคุยกันว่าเฮ้ยเราคบกันไหมต้องมากันทื่อๆเลยแมนๆกันมาคือเพราะไม่งั้นออกไปก็ไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงอะไรเงี้ยก็คือในเมื่อเราก็มีการออกไปทานข้าวกันอะไรกันเราลองคบกันดูไหมอะไรเงี้ยซึ่งน้องก็บอกว่าพี่เอางี้ดีกว่าหนูว่ามันอาจจะเร็วไปเอาสัก3เดือนไหมคุยกันได้คุยกันก่อนเพราะว่าแบบเราก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าเราก็เลยขอดูก่อนสักลองคุยสัก3เดือนว่าเป็นยังไงค่อยสองไม่ได้นะทำไมสัก3เดือนลองคุยกันเดือนหลังจากนั้นคุยกัน3เดือนไหมหรือว่ายังไงก็ยังคุยต่อเนื่องครับออกไปทานข้าวด้วยกันมีไปดูหนังไปอะไรก็ตามปกติครับเห็นบอกว่าตั้งแต่พี่โดมพูดว่าเรามาลองคบกันไหมคุณยังไม่เคยห่างกันเลยนี่หลังจาก3เดือนที่เราตกลงว่าเราจะคบเป็นแฟนกันเนี่ยเราเจอกันทุกวันเลยครับเราไม่เคยมีวันไหนไม่เจอกันจะสั้นบ้างจะยาวบ้างก็เจอกันตลอดเลยมันเลยยิ่งทำให้หนูแบบกลัวว่าเอ๊ะมันใช่มันจะหมดโปรหรือเปล่าช่วงใช่หนูถึงได้แบบบอกเขาว่าลองคุยไปเรื่อยๆก่อนแต่โปรก็ยังไม่หมดนี่ไงผ่านมา5ปีผมชอบเสียงผู้ชมมากเลยผลโปรผ่านช่วง run in มาเรียบร้อยตอนนี้วิ่งยาวเลยเนาะกำลังจะโน่นแหละไปถึงกับอีกฝั่งอันลิมิเต็ดอยู่อันลิมิเต็ด5ปีครึ่งนะฮะแต่ว่าแน่ๆก็คือมีอีกหนึ่งกำแพงเป็นปราการที่หน่อยก็คือคุณพ่อใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหลังร็อกเกสตราค
ของพวกเราครับตอนนั้นก็เหมือนว่าจะเป็นตัวขวางกั้นที่ดีเลยครับพ่อหนูอะค่ะจริงๆเป็นคนตลกเป็นคนติงตองเป็นคนน่ารักไม่ดุค่ะไม่เป็นคนไม่ดุแต่คือคุณพ่อมาดุเรื่องนี้แล้วหนูตกใจเพราะว่ามันเป็นเหมือนครั้งเดียวในชีวิตที่เขาดุเราอะค่ะเพราะเขาไม่เคยดุเรายังไงอะดุยังไงเดี๋ยวพี่เล่าไปคุณพ่ออินบ็อกซ์มาใน Facebook ไปครับ Facebook ของพี่โดมใช่ครับแล้วก็บอกว่าให้เลิกยุ่งเดี๋ยวนี้ไม่งั้นคุณจะโดนดีอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าถ้ายังไม่หยุดจะหยุดหายใจพ่อชาวร้องมากคือใช้คำเหมือนหนึ่งว่าหายใจล็อกแอนด์โรมากล็อกแอนด์โรมากหายใจแล้วใช้เครื่องช่วยหายใจแทนกลับแล้วครับวันนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ขยี้ทุกมุกเลยครับแล้วคือพ่อหนูไม่เคยดุขนาดนี้หนูก็เลยตกใจว่าแสดงว่าเขาคิดว่าพี่โดมอาจจะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอบอินบ็อกซ์ไหมเราตอบว่าไงตอบไม่ถูกครับนะเจองั้นไปผมว่าเรานิ่งก่อนดีกว่าเรายึดที่มั่นเราไว้แล้วก็ ก็ถามตัวเองหนึ่งเอ๊ะเราก็จริงใจกับลูกเขาเนาะเพราะงั้นเราว่าปล่อยให้เวลาแล้วก็ความจริงใจพิสูจน์ดีกว่านะครับแต่ก็เป็นปีครับจะไปเจอประมาณปีนึงครับเกือบเกือบค่ะแบบตื่นเต้นไหมวันที่จะต้องเจอตื่นเต้นครับยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับคือเราเคารพเขาในฐานะรุ่นพี่ศิลปินด้วยครับผมเคยมีโอกาสอยู่ค่ายเพลงเดียวกับแกและเคยเจอกันในสมัยที่ผมแบบออกอัลบั้มชุดแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เคารพในฐานะนั้นด้วยแล้ววันนึงมาเขาก็คือมาเป็นคุณพ่อของแฟนเราโดยที่เราก็ไม่เคยคิดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปก็ด้วยความเคารพทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แกก็ให้ความเป็นกันเองมากแล้วก็ดูง่ายดูไม่ได้ว่าโอ้โหต้องเข้าถึงยากหรือว่าวางตัวอะไรเงี้ยครับแกพยายามเปิดรับในความคิดในความรู้สึกทำให้เรารู้สึกไม่เกรงอะไรเงี้ยใช่ครับก็แฮปปี้ครับทุกวันนี้ก็แกก็ไว้ใจเรามากขึ้นเยอะแล้วก็มีโอกาสได้ไปงานด้วยกันอะไรด้วยกันก็เจอกันตลอดคุยกันตลอดเนาะจะอะไรยังไงก็เนาะ5ปีใช่เวลาก็พิสูจน์แล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วจะชูไหมถ้าจะถามเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นอย่างนี้หล่อเลือกได้อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันด้วยไหมเอาพี่ลุงก็ต้องรู้อยู่แล้วอุ้ยไม่รู้อยากรู้ความคิดอยู่ไงคือหนูคิดว่าเขาเหมือนเริ่มเข้าวงการแต่15เขาก็คงมีเวลาใช้ชีวิตไปเต็มที่แล้วเขาคงมีเวลาเจ้าชู้มาเยอะแล้วถูกต้องค่ะเลยค่ะขยี้ทุกมุกตีความตีความเขาเรียกว่าการตีความก็อาจจะโชคดีที่เรามาเจอเขาตอนที่แบบเขามาโฟกัสเรื่องงานซะเยอะอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนที่หนูเจอเขาเนี่ยเขาไม่เจ้าชู้เลยค่ะอะไรที่คุณคิดว่าทำให้คุณมั่นใจว่าเขาไม่เจ้าชู้เลยก็อันนี้ขยี้จริงอันนี้ขยี้ก็คือมันต้องมีสุดท้ายอย่างเช่นสายตาฉันเช็คแล้วคือเขาไม่เคยแบบกดไลค์ผู้หญิงคนอื่นเลยเขาไม่เคยไลน์เลยฉันเช็คโทรศัพท์แล้วหรือเนี่ยเวลาเดินไปกับฉันนะเดินผู้หญิงผมสมัครอีก account นึงครับถึงว่าล่ะถึงว่าล่ะเพราะหนูแอบเช็คแล้วไม่เจอไงอ่าเห็นมั้ยแอบเคยบ้างค่ะแต่ว่าไม่ไหวบ่อยเลยแล้วก็เหมือนแบบเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แอบนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เจออะไรเลยทุกคือจริงๆตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เมทัลมีแล้วทำให้เรายิ่งรู้สึกว่าเราคบกับคนนี้แล้วเราสบายใจเขาไม่เคยแบบเข้ามาบี้มาจี้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคือผมเชื่อว่าคนทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวและผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนมีความเจ้าชู้ซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกที่จะแสดงออกมาในมุมไหนมากกว่าแต่ของผมเนี่ยผมอาจจะผ่านตรงนั้นเหมือนที่คุณแพทบอกมาแล้วผ่านความเจ้าชู้มาอย่างโชคโชนใครยีบเดี๋ยวเราเคลียร์กันแล้วก็นั่นแหละครับก็พอมันถึงตอนนี้ผมว่ามันถึงวัยที่ผมนิ่งขึ้นแล้วด้วยความที่น้องก็เหมือนเป็นคนทำให้เราสบายใจพอในมุมนี้ปุ๊บเรายิ่งเกรงใจนะใช่บางคนพอมันจี้มากก็อึดอัดแต่พออย่างนี้เรารู้สึกว่าเราสบายใจครับครับคุณไม่เคยโทรจิกเพราะว่าไม่ใช่นกไม่ใช่ไก่อยู่แล้วครับครับไม่ต้องจิกนะเราก็เลยสบายใจมีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ยืนอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจกันและกันใช่ค่ะจนกระทั่งมาวันนี้ก็มีข่าวคราวเรื่องว่าจะแต่งงานกันว้าวจริงๆนี่เป็นรายการแรกที่เรามานั่งพูดคู่กันเนาะใช่ครับแต่ว่าแล้วผมก็ยังไม่ได้ขอผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการแต่ว่าผมมีแพลนที่จะทำแต่งแล้วอยากมีลูกเลยเขาอยากมีลูกสาวใช่ผมอยากมีน้องหรือเราจะข้ามช็อตเลยไหมจ๊ะที่ว่าพี่โดมเนี่ยเป็นคนกินแบบเขาเรียกว่าเป็นคนทานไอ้เครื่องพวกนี้ได้จริงๆเหรอพวก
ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่อยู่ในต้มยำคุณคัทไม่ทานเหรอครับคุณคัทอยู่ในต้มยำจริงเหรอคุณน่ะเขาไม่กินเลยเหรอไม่กินข่าอร่อยมากกินข่าอร่อยเคี้ยวได้เลยจนกระทั่งมาวันนี้ก็มีข่าวคราวเรื่องว่าจะแต่งงานกันอืมครับตกลงคือสู่ขอกันแล้วยังเซอร์ไพรส์กันแล้วยังคุยกันแล้วยังครับจริงๆนี่เป็นรายการแรกที่เรามานั่งพูดคู่กันเนาะใช่ใช่ครับแต่ว่าแล้วผมก็ยังไม่ได้ขอผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการแต่ว่าผมมีแพลนที่จะทำอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยขอครับเร็วๆนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่ดวงพูดตอนนี้แล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์โอ้โหเราขั้นตอนเราซับซ้อนซ่อนเงินมากจริงเหรออ๋อต่อให้พูดไป ยังไงมันก็ไม่มีทางจับจุดเราได้นะพูดให้เตรียมแต่งตัวสวยๆไว้เรื่อยๆทุกวันใช่เพราะว่าปกติตั้งแต่วันนี้เลยใช่ปกติหนูแบบไม่ค่อยแต่งตัวแต่งหน้าหนูก็เลยแอบรู้สึกว่าหนูต้องแต่งแต่งทุกวันเพราะเราไม่รู้ว่าจะมาวันไหนจริงๆก็ง่ายๆครับแต่ว่าก็คงมีเซอร์ไพรส์บ้างอะไรเงี้ยใช่คือทุกวันนี้ถ้าเกิดเซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะต้องลง IG มันจะต้องขึ้น Facebook มันจะต้องถ่ายวิดีโอเอาไว้โซเชียลเนี่ยเหมือนที่แพทไปคลอดลูกแล้วก็ต้องแต่งหน้าก่อนเลยลูกยังไม่แต่งคลอดก็ถ่ายรูปไงใช่ไหมต้องแต่งหน้าคลอดลูกไปมาเนี่ยคือตอนโดนขอแต่งงานเนี่ยพลาดไปละพลาดไปแล้วก็จะไม่ทันสามีไม่เตรียมสามีบอกให้ไปเชียร์เฉยๆที่ข้างสนามก็ใส่กางเกงขาสั้นซึ่งยาวกว่ากางเกงในนิดเดียวนะงานเสื้อคลุมตัวนึงกับเสื้อยืดก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็โดนขอแต่งงานภาพออกมาก็เลยแบบเราก็เลยไม่พลาดแล้วค่ะพี่แพตอนคลอดลูกเราสิ่งที่พี่ทำคือสระผมเขียนคิ้วปัดแก้มทาปากคือเอาครบอะค่ะครบแล้วก็ไปนอนคลอดลูกโอเคหนูจะได้แบบเรียนรู้ไว้ประมาณนี้ครับเอาละก็มีแนวโน้มว่าเป็นไปได้ใช่ครับแล้วบอกโดมอยากแต่งงานเลยครับก็ถึงวัยแล้วคุณนาเนาะปีนี้พี่โดมอายุเท่าไหร่คะ38แล้วนะครับปีนี้ใช่คุณดูเหมือน25เลยอ่ะคุณโดมไม่พี่โดมเมื่อกี้ที่ขยี้มาหายหมดเลยยกโทษยกหมดฮะไม่นะหนูว่านอกจากเขาอยากแต่งงานนี่เขาบ่นแบบเขาอยากมีลูกสาวใช่ผมอยากมีน้องโอ้ทำไมถึงอยากมีลูกสาวหรือเราจะข้ามช็อตเลยไหมจ๊ะพี่โดมเราจะบอกเป็นในให้กับน้องเมนทันว่าแต่งแล้วอยากมีลูกเลยแต่ว่าบางคนเขาแต่งแล้วเขาก็จะรอไปก่อนแบบ2 ปีอะไรเงี้ยไปบังคับเหมือนกันเนาะเราอยากมีเลยไหมจริงๆหนูก็อยากมีลูกนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบพอถึงเวลาเข้าจริงๆหนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรคือด้วยความที่เราต่างกันประมาณรอบหนึ่งอะค่ะ12 ปีเลยอะคะใช่ค่ะเกิดปีเดียวกันนะปีแพ้เหมือนกันแต่คนละรอบหนึ่งรอบใช่ก็เลยรู้สึกเหมือนกันว่าก็ยังไม่อยากรีบแต่ก็เข้าใจมุมเขานี่ก็อาจจะปรับมาครึ่งทางแต่ไม่รู้นะผมว่าถ้าแต่งแล้วแบบนานแล้วไม่มีลูกมันจะกล่อยอ่ะใช่ไหมก็ไม่นานก็แป๊บนึงอะไรเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์รวมแล้วคือทั้งสองท่านเนี่ยคบกันมาเราห้าปีกว่าห้าปีครึ่งห้าปีครึ่งมีทะเลาะอะไรกันแบบรุนแรงหรือมีเกือบที่จะเลิกกันบ้างไหมคะพูดเดี๋ยวก็เลี่ยนกันอีกไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเราไม่ทะเลาะกันเลยอ่ะจริงๆครับแปลกมากแปลกมากซึ่งนี่คือคนแรกในชีวิตของผมในการคบกันมาเหมือนกันคนแรกเหมือนกันหนูไม่เคยทะเลาะก่อนหน้าที่ท่านจะคบพี่โดมรู้ไหมหนูเคยตั้งปณิธานไว้ว่าหนูไม่อยากมีแฟนเพราะว่าหนูรู้ว่ามีแฟนยังไงก็ทะเลาะกันเหนื่อยเหนื่อยหนูรู้สึกเหนื่อยแบบหนูเป็นคนชอบอะไรที่ไม่เครียดอะค่ะคือเราทำงานแล้วต้องมาทะเลาะตีสองตีสามอีกแล้วต้องไปทำงานหนูรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกอยากพักแต่พอตั้งแต่เจอเขาก็คือไม่มันต้องมีบ้างมันมีแบบนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่เหมือนเขาห่วงเราเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องทัศนคติที่เล็กๆมากเลยอะครับคือมันไม่ได้มีเรื่องของปากเสียงที่มาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามีอะไรเล็กๆนี่เราคุยกันยังไงคะผมชอบมุมนึงมากแล้วทำให้เราอยู่ด้วยกันได้นานนะครับสำหรับตัวน้องก็คือน้องเขาจะเลือกที่จะไม่ปะทะเขาเป็นคนที่เขาจะเงียบๆแล้วก็เฟดไปเลยนิ่งๆก็คือหมายถึงว่าเขายังไม่โทรเขายังไม่มาเจอเขาเลือกเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดมาก็จะทะเลาะกันซึ่งตรงนี้ผมว่าดีมากแล้วพอมาเจอในช่วงที่อารมณ์เราไม่ได้แบบฉุนเฉียวแล้วเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าใช้แต่เหตุผลมาคุยกันใช่ค่ะพอมีเหตุผลปุ๊บมันก็เลยไม่ทะเลาะโดมบอกว่าเมทันเหมือนน้ำเย็นจริงๆอันนี้จริงๆครับชโลมความรู้สึกประมาณนั้นคือเราทำงานตั้งแต่เด็กครับคุณอา15 ปีเราเจอคนมาเยอะมากแต่สิ่งนึงที่เรารู้เลยว่า
เราเหนื่อยนอกบ้านแล้วเราไม่ควรกลับมาเหนื่อยในบ้านอะเราไม่ควรจะต้องที่สองที่สามมาทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอกลับมาคุยกันเจอกันมาทานข้าวกันบ้างเจอกันวันละสองสามชั่วโมงเขาเหมือนกับเป็นน้ำเย็นนะครับที่ทำให้เราแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอาจจะเป็นเพราะทั้งคู่เกิดมาคู่กันโอ้ยเป็นเป็นอะไรที่แบบเหมือนกันหมดเลยกระดาษน้องๆกันเลยแต่ถุงจากถุงเออไม่เกิดมาคู่กันบอกว่าเหมือนกันหลากหลายอย่างใช่ไหมเหมือนกันเยอะครับเนี่ยอาจจะอะไรคือคนเราไม่ต้องอยู่ด้วยกันเนาะเรื่องกินเรื่องใช้ชีวิตมันเป็นพาร์ทหนึ่งของการใช้ชีวิตแปลกมากคือเราอ่ะเป็นคนกินอาหารเผ็ดมากครับพี่ชอบกินสมุนไพรกินผักกินเผ็ดเนี่ยกินไม่ค่อยเหมือนว่าน่าจะกินแบบนั้นน่าดูนะยังชอบกินไก่ทอดอะไรเงี้ยผมเป็นคนชอบกินน้ำพริกกินอาหารใต้อะไรเงี้ยนี่แนวมาอาหารใต้สตอผัดพริกขิงกินหมดเลยฮะลูกเนียงสตอปลาล้าส้มตำอะไรผมชอบกินอาหารที่ไม่เป็นอาหารแบบไทยแท้ๆอะไรเงี้ยผมไม่ชอบฟิวชั่นไม่ค่ะแบบหนูมาว่าไปกินแกงไตปลากันนะคะแล้วแกงไตปลาเผ็ดมากที่ร้านอาหารใต้แล้วเขายังขอเอาพริกสดไปคั่วให้ผมหน่อยจานนึงเพื่อเอาพริกสดคั่วมากัดกินกับแกงไตปลาเนี่ยค่ะและน้องที่เด็กกว่าซึ่งน่าจะเป็นยุคที่ชอบกินไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กินเหมือนเราเลยฮะใช่พอได้คุณพ่อแล้วบอกเฮ้ยโอ้น้องนี้ใช้ได้อ่ะใช่ได้เออใช่ได้หนูก็กินหนูก็กินแบบแกงส้มมะลุมอย่างเงี้ยเออกินอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยชอบกินมะลุมมีความวินเทจอยู่ในเชิงฮะก็รู้สึกว่าเออแจ๋วดีหมูใบชะมวงเออกินอะไรอย่างเงี้ยกินอาหารแบบไม่หรอกนี่คือแพทว่าได้คุณพ่อได้คุณพ่อใช่เรื่องการใช้ชีวิตบางทีมุมมองก็สำคัญนะครับแล้วเราก็เป็นคนยิ่งเราเป็นคนง่ายมากครับเห็นอย่างเงี้ยนะเราไม่ค่อยยึดติดแบบว่าจะต้องไปแบรนด์เนมหรูหราหรือไปกินอะไรคือผมว่าเราไปกินหรูๆเราก็ต้องกินให้ได้เข้าสังคมให้ได้แต่ว่าเวลาเรากินแบบร้านข้างทางสตรีทฟู้ดก็ต้องได้แล้วร้านแบบไหนเป็นร้านที่เราชอบด้วยกินอาหารข้างทางนะฮะตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าเขาจะได้คุณแม่มาข้าวต้มก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้นะอาหารตำสั่งง่ายๆซึ่งผมว่าทุกคนก็ทานแบบนี้กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่อีกภาพนึงนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อนี่วลาดโอ้ร้านนี้ร้านดังตรงไหนคะเยาวราชเขาต้องกินข้างทางอันนี้ก็ร้านที่ร้านเหลืองร้านเหลืองใช่อยู่รู้นี่เห็นไหมใช่เป็นตัวจริงถ้าคนไปก็จะเห็นอะไรอย่างไรถ้าจะถามถ้าเป็นคนที่กินอาหารข้างทางจริงชอบสตรีทฟู้ดจริงไม่ชอบร้านติดองติดแอร์อาหารร้านไหนที่อร่อยที่สุดในความรู้สึกในลิสต์ของเราใช่ไหมในลิสต์เอาหนึ่งจริงมันมีร้านดังที่แบบเราไปกินกันมาแล้วเยอะนะฮะพวกร้านแบบปูอบร้านนู่นร้านนี่ที่เขานิยมไปกินสตรีทฟู้ดกันแต่ว่าเราอยากจะแนะนำร้านที่แบบทุกคนไม่รู้ใช่หรือเขารู้ก็ไม่รู้เนาะร้านไหนก็อาจจะรู้ถ้าคนอยู่แถวนั้นจะอาจจะรู้แถวไหนก่อนแถวไหนก่อนอยู่ศรีวราทวินทาวครับจะมีร้านข้าวต้มข้างทางข้าวต้มกุ้ยแล้วนะอร่อยมากนะร้านไม่มีชื่อร้านแต่ว่าเขาเรียกกันว่าข้าวต้มลุงหนวดเดี๋ยวขอค่าโฆษณาด้วยนะจ๊ะเพราะว่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆซึ่งน่าจะถูกใจพี่โดมเพราะพี่โดมชอบกินครับใช่แต่ไฮไลท์ของเขาคือต้มยำกุ้งอาหารไทยๆบ้านๆเหล่านี้ครับเขาทำให้ต้มยำทุกร้านเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยต้มยำที่เรากินมาเนี่ยทั้งชีวิตมันคือของปลอมเลยต้มยำยังมีปลอมจริงๆฮะคือร้านนี้คือแบบต้มยำแล้วก็ชากวิญญาณมากเลยน้ำข้นนะคะคือแบบว่ามันใช่มันคือแบบนี้อ่ะกืนน้ำลายกันอย่างกืนน้ำลายกันแล้วเอาอย่างนี้คืออยากจะรู้เรื่องที่ว่าพี่โดมเนี่ยเป็นคนทานไอ้เครื่องพวกนี้ได้จริงๆเหรอพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่อยู่ในต้มยำคุณแพทย์ไม่ทานเหรอครับคุณคะอยู่ในต้มยำจริงเหรอเนี่ยเขาไม่กินเหรอไม่กินมันติดขอแม่ผมติดขอแม่ผมกินคุณนะที่อยู่ในต้มยำคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราเห็นคุณแม่แบบปลูกใบอะไรแปะตำปึงใบนู่นเคยได้ยินไหมฮะใบไม่เคยสมุนไพรแปลกๆแกปลูกเองอันนี้คือ20กว่าปีที่แล้วนะฮะแปะตำปึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบชื่อจะแปลกมากแล้ว20กว่าปีมันเป็นเรื่องใหม่มันยังไม่มีแบบออร์แกนิกไม่มีเรื่องสมุนไพรที่กำลังเป็นเทรนด์ตอนนี้เราก็งงว่าคุณแม่ทำอะไรชอบมาต้มน้ำชาให้เราดื่มซึ่งดื่มแล้วก็ดื่มไม่ค่อยได้คือมันเป็นสมุนไพรครับกับแล้วกับวัยตอนนั้นก็ไม่อร่อยเวลาแกนั่งดูทีวีแกก็จะนั่งทานเม็ดพริกไทยอ่อนสดๆประมาณครึ่งโลเหมือนเปรียบเหมือนกับเรากินป๊อปคอร์นเวลาดูหนังแต่แกจะนั่งกินพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบคุณแม่กินแล้วสักพักแกก็จะเหงื่อออกมันเบิร์นมันช่วยเบิร์นช่วยเผาผลาญอันนี้คือแบบวิธีที่คุณแม่ทำมาตลอดแล้วโดนทานในเวลาไปทานอะไรนะไอต้มยำอะไรก็กินครับกินแล้วนะก็เลยได้แกมาโดยไม่รู้ตัวยังไงอร่อยครับอร่อยเอาเคี้ยวกลืนเลยหร
กลืนอันไหนที่มันอ่อนๆนะใช่แล้วตะไคร้บางทีมันบาดบาดคือทานบ้างตะไคร้มันบาดนะแต่ก็เคี้ยวแล้วคายฮะก็ยังต้องเคี้ยวอืมคุณนั้นยุงไม่ได้ลดนะเอามาดูซิเอามีมาเลยเออเอาลองดูนะเอาน้ำหน่อยนะฮะเพื่อความกลมกล่อมมันจะเป็นของปลอมครับของปลอมเปล่าไม่มีปลอมด้วยนะครับเดี๋ยวโอ้ยได้เลยเดี๋ยวผมขอเอาอ่อนๆเอ้ยเนี่ยอันนี้ผมชอบลองเอาลองช้อนหนึ่งค่ะเนี่ยอร่อยครับค่ะค่ะอร่อยมากกินค่ะอร่อยเคี้ยวได้เลยเคี้ยวเลยครับนี่ข่าวอ่อนนี้อร่อยครับมีความเผ็ดซ่าแต่ไม่เท่าขิงใบมะกรูดอ่ะลองเคี้ยวดูสิฮะใบมะกรูดพี่ดงค่ะเออเอาใบเล็กๆก็ได้ต้องชิมด้วยล่ะไม่ชิมอ่ะเพราะกินไม่เคยกินไม่มีเคยกินไม่กินด้วยมะกรูดรากกับชีแต่นี่จะยาวๆนึงขอใช้มือนะครับเออครับอันนี้เหนียวอ่ะอันนี้เหนียวนั่นแหละสิครับมันจะติดคอเออตะไคร้ตะไคร้กินแต่ดีจริงครับอันนี้ผมแนะนำทุกคนเลยแล้วนอกจากที่มันอยู่ในต้มยำพี่โดมเคยกินอย่างอื่นแบบทานสดอะไรอย่างงี้ก็กินกระชายอะไรอย่างเงี้ยกินครับขาตะขมิ้นขมิ้นโอ้ขมิ้นนี่ดีมากขมิ้นดีมากตอนนี้คือผมอินถึงขนาดแบบไปซื้อพวกดิกชันนารีที่เกี่ยวกับพวกไอสมุนไพรครับมาอ่านเลยว่ามีสารออกฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างขมิ้นเนี่ยมันมีคูมินมีนอยเป็นสารออกฤทธิ์ต้านมะเร็งเลยครับ อันนี้จริงๆครับคือเป็นสารที่เขาออกตีพิมพ์เป็น journal วารสารทางการแพทย์ขมิ้นเนี่ยแหละขมิ้นขมิ้นชันเราเนี่ยแหละครับเดี๋ยวต้องโทรบอกที่บ้านวันนี้เห็นว่าจะทำต้มยำเดี๋ยวจะเอาไก่กับเผ็ดออกก็ให้เหลือแต่พวกนี้เลยดีมากมากเลยจ้ะถูกต้องที่สุดกินให้ได้นะช่วยถ่ายวิดีโอมาด้วยอีกด้านหนึ่งที่พวกเราไม่ค่อยได้รู้ทีมงานบอกว่าโดมนี่เป็นคนที่ไม่เก๊กเลยหรอคือเขาไม่เก๊กเลยแต่ในความที่หนูรู้สึกว่าพี่โดมเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีเพราะเหมือนเขาน่าจะเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะเขาก็จะค่อนข้างมีบุคลิกภาพที่ดีอยู่แล้วอันนั้นเป็นตัวของเขาเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเวลาออกไปทานข้าวไปอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบกินแบบว่าเต็มที่แบบไม่ได้ไม่มีมาดไม่มีมาดเลยใช่แล้วก็เขาจะเป็นคนที่ชอบส่งสายตาให้กับคนอื่นก่อนส่งสายตาจริงจนบางครั้งหนูแบบงงพี่โดมเขายังไม่ได้มองพี่โดมเลยพี่โดมไปมองก่อนแล้วเพราะว่าพี่โดมเหมือนมีถือคติอะไรบางอย่างแล้วก็บางครั้งเวลาแบบพี่โดมกำลังจะแบบโซยเส้นเข้าปากอย่างเงี้ยค่ะคือแบบกำลังยกขึ้นเลยแล้วก็แบบมีคนเดินเข้ามาพี่โดมขอถ่ายรูปหน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอาออกแล้วเขาก็ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยนั่นบางครั้งหนูก็ยังรู้สึกเลยว่าเอ้ยแบบคนนั้นก็ควรจะรอพี่โดมเอาลงก่อนไหมโอ้ยอันนี้เจอเหมือนกันกำลังเอาเข้าปากเลยใช่พอขอถ่ายรูปก็เลยต้องคายที่กินเข้าไปไว้ก่อนแสดงว่าพี่เพชรน่ารักแล้วกลับมากินไหมใช่เราก็กลับมากินใหม่ก็เก่งใจนะเพราะอุตส่าห์เดินมาขอถ่ายรูปแล้วก็กินเข้าไปแล้วแล้วมันตุยตุยอยู่ว่าจะแป้งสวยก็เลยคายวางกองไว้ก่อนแต่ชอบตรงกลับมากินเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมากินใหม่ครับเราจะไม่ไม่รู้รสชาติได้เลยนะโอเคแล้วเขาเป็นคนแบบน่ารักคือให้ถ่ายตลอดแบบไม่ค่อยมีปฏิเสธไม่มีเลยทำไมอ่ะทำไมคุณถึงได้น่ารักคือจริงๆเราไม่ได้ไปมองอะไรเขาก่อนครับแต่เรารู้แล้วว่าเขามองแล้วเขาจำเราได้คือผมมีไอดอลของผมอยู่หนึ่งท่านครับคือต้องยอมรับว่าโดมเนี่ยก็เข้าวงการมาตั้งแต่เด็กมากนะครับนะคือถ้ากับใครเห็นก็เหมือนโตมาด้วยกันเลยแหละผมเข้าวงการตั้งแต่10 กว่าขวบก็เป็นอย่างที่พี่โน้ตอุดมเคยพูดไว้เลยว่าไม่มีโรงเรียนสอนคนที่มีชื่อเสียงไอคนที่อยู่ดีแบบวันนึงเป็นเด็กธรรมดาแล้วอยู่ดีมามีชื่อเสียงเดินไปไหนเฮ้ยคนจำได้หมดเลยมันไม่มีโรงเรียนสอนทำตัวไม่ถูกตอนแรกๆอึดอัดมากไปไหนแล้วคนก็มองอะไรแล้วก็ทำไงดีเอามือไว้ไหนยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็อึดอัดอ่ะจนมีวันนึงฮะเราไปงานอีเวนต์หนึ่งงานแล้วก็มีไอดอลของผมครับท่านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าดังที่สุดในประเทศไทยเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งเลยคือพี่วิลลี่แมคอินทอชเราไม่เคยเจอกันนะครับเราไม่เคยแต่ว่าแกยืนอยู่ประมาณผมว่าไกลอ่ะเกือบ10 เมตรอ่ะแกยกมือแล้วตะโกนทักผมก่อนโดมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมโอ้เรารู้สึกประทับใจมากเรารู้สึกเฮ้ยพี่วิลลี่ทำไมรู้จักเราก็อาจจะพอรู้จักบ้างก็ตอนนั้นเพลงกำลังเริ่มดังอะไรเงี้ยแต่มันทำให้ผมเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างว่ามันเป็นแค่มุมมองที่เรามองว่าอึดอัดโลกมันก็จะดูแคบแล้วอึดอัดไปหมดจริงๆแล้วการที่เราออกไปไหนทุกคนมองเราเนี่ยเขาจำเราได้เขาอาจจะอยากเข้ามาทักเราอาจจะอยากเข้ามาขอเราถ่ายรูปแต่เขาก็ไม่รู้จะเปิดประเด็นยังไง
ถ้าแทนที่เราจะเลือกที่แบบอยู่นิ่งๆแล้วทำตัวไม่ถูกรีบๆเดินไปหนักกว่านั้นบางทีแกล้งทำมองไม่เห็นด้วยก็มียิ้มให้เขาสิยิ้มนิดเดียวมันจะทำให้เขารู้สึกเวลคัมแล้วเขาก็จะเดินเข้ามามันจะเกิดเป็นมิตรภาพอะครับแล้วก็เกิดมิตรภาพดีๆแบบนั้นเยอะมากเลยจากที่ผมเดินเข้าไปคุยกับพี่วิลลี่คือเขาไม่รู้จักเราแต่อย่างน้อยเขาส่งพลังงานดีๆมาให้เราแล้วอะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนผมรู้สึกกลับบ้านมาผมมานั่งคิดเลยแล้วเราจะเป็นอย่างนี้อยู่ทำไมในเมื่อทุกคนรู้จักเราอยู่แล้วล่ะแม้แต่บางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ยิ้มให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเรายิ้มให้เขาผมเชื่อว่าพลังงานบวกๆมันก็อยู่กับเราไปแล้วอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้รู้หรือว่าเราคิดกันไปเองว่าโดมปกรณ์ลำในเครื่องหมายคำพูดนะฮะเป็นคนอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงี้หล่อเลือกได้หล่อขั้นเทพเป็นคนนี้นี่ฮะอีกด้านหนึ่งที่พวกเราไม่เคยรู้ทัศนคติที่เราไม่เคยได้สัมผัสอาจจะเป็นเพราะว่ามันไกลตัวกันมากแต่ว่าหลายๆท่านที่เคยเจอคุณโดมก็อาจจะคอนเฟิร์มได้ว่าเฮ้ยเขาพูดจริงเขาเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะคุณวิลลี่แมคเคนทอชนี่เองใช่ขอบคุณวิลลี่เลยนะครับขอบคุณจะรักเธอคนเดียวได้ยินไหมรักเธอไปตลอดกาลพูดถึงเพลงโอ้พูดถึงฟังเพลงเหรอครับสักหน่อยไหมครับสักหน่อยไหมได้ไหมเพลงที่ตอนนั้นดังมากๆเลยชื่อเพลงนะพี่หนุ่มที่ประกอบละครของช่องอ่ะรักเธอตลอดกาลรักเธอตลอดกาลนะคะจากละครเรื่องรักไม่มีวันตายมีวันตายสามเชิญคุณโดนทางโน้นเลยนะฮะได้ครับทางโน้นเลยนะครับเชิญครับครับไปเลยครับรักเธอตลอดกาลนะครับละครรักไม่มีวันตายใครจำได้ช่วยร้องด้วยนะจากชีวิตที่ไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้ได้ฝึกได้เข้าใจในวันนี้เมื่อเธอได้เดินเข้ามาจากชีวิตที่ไม่มีใครคนหนึ่งได้รู้และซึ้งและมีค่าแล้วรู้ว่าต้องอยู่เพื่อใครแค่มีเธอคนเดียวอะไรฉันก็ไม่ต้องการแค่มีเธอเท่านั้นวันเวลาจากนี้ก็มีความหมายแค่มีเธอคนเดียวก็เปลี่ยนโลกนี้ไปทั้งใบและเปลี่ยนหัวใจฉันไปตลอดกาลไม่ว่าจะนานเท่าไหร่รักเราจะไม่มีวันตายไม่ว่านานเท่าไหร่หัวใจจะผูกกันเท่าไรแม้จนวันสิ้นลมหายใจจะรักเธอคนเดียวได้ยินไหมรักเธอไปตลอดกาลขอบคุณครับโอ้ยรักเธอตลอดกาลอยากจะให้แบบว่ามีโมเมนต์อย่างนี้ไม่ใช่มาเบิ้ลเครื่องใส่ตลอดเวลาดูคนลุกขึ้นยืนอย่างนี้พวกเราจะเห็นนะฮะว่าโอ้โหดูท่านดูแลตัวเองดีมากเลยตอนนี้เห็นว่าออกกำลังกายแบบชัดเจนมากแบบออกหนักเลยเอาโดใช่ครับทำอะไรบ้างออกปั่นจักรยานกับวิ่งเอานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยครับใช่เห็นบอกว่าพี่ดมปั่นจักรยานหนักมากคือปั่นทีแบบคือเราแข่งด้วยครับเราไปร่วมรายการเรามีฟิตซ้อมเรามีตารางฝึกอะไรเงี้ยปั่น200โลอะไรเงี้ย200โลนี่กี่ชั่วโมงกลางแดดเนี่ยโอ้โห200โลนานครับนานเพราะว่าอย่าง average ก็คือโดยรวมความเร็วมันจะประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็1ชั่วโมงก็30กิโลเมตรก็นั่นแหละครับ100ก็ประมาณ4ชั่วโมงอะไรเงี้ย4ชั่วโมงกลางแดดปั่นอยู่อย่างงี้นะฮะ4ชั่วโมงกลางแดดใช่เอาจริงคือพี่โดมดูไม่เหมือนคนตากแดดตากลม
จริงๆก็ถ้าไม่มีตัวช่วยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับดูแลตัวเองยังไงโอ้โหนี่ยังขาววอกอยู่เหมือนเดิมขาววอกเลยเหรอไม่ถึงกับวอกจริงๆก็อยากจะให้ตัวเองคล้ำเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่คล้ำมันจะมีพวกกระฝ้าอะไรมาด้วยซึ่งในใช่เราก็ไม่ต้องการตัวช่วยของเราจริงๆมันก็เป็นเรื่องของเนาะครีมกันแดดครีมบำรุงแต่ผู้ชายบางทีก็ทาหลายๆตัวผมว่าก็ไม่เหมาะเราต้องการครีมบำรุงที่กันแดดด้วยในตัวใช่อะไรจะได้ขาววิ้งไว้ไปตลอดเนี่ยแหละวิ้งไงวิ้งไว้เดี๋ยวทำไมแบรนด์นี้คุ้นๆอยากได้ไหมอยากได้ตัวช่วยแบบเราไหมคือเขาไม่ให้ไงประเด็นเรียกกันเองครับทีมงานมาด้วยไม่ใช่อะไรคือเขาเนี่ยอินบ็อกไปหลายรอบแล้วถ้าอย่างนั้นคุณไปดูได้เลยที่ Facebook เขาสั่งเขาหน่อยอุดหนุนเขาเนี่ย Facebook ไม่อุดหนุนละขอหรือเราไปขอเขาเลยคนนี้เขาของฟรีลูกเดียวเลยผมได้ยินเขารู้ไม่คือจริงๆเขาเก่งมากนะคนเนี้ยต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ก็อ๋อพี่โดมมาขาวอยู่แล้วคือคนขาวโดนแดดยังไงมันก็ดำมันก็คล้ำเพราะฉะนั้นต้องให้แพทย์ณปภามาใช้ถูกไหมฮะมันควรจะต้องส่งมาแฟนลูกวิ้งไว้ไทยแลนด์พูดหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอินบ็อกซ์ไปอีกรอบวันนี้ที่ไหนนะคะ Facebook วิ้งไว้ไทยแลนด์ไหนเราวันนี้เอามาฝากไหมอ่ะมีวันนี้ต้องขอขอบคุณโดมปกรณ์ลำและคุณเมทันสุขาวครับสนุกสนานเป็นอย่างมากขอบคุณนะฮะเมทันครับแล้ววันนี้นะครับโดมมีของมามอบให้คุณอาแล้วก็แพทด้วยนะครับเอ้ามาตะกร้าเดียวก็ต้องเป็นของแพทใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับคนละปวดคนละปวดขอบคุณนะฮะทุกท่านฮะหลังจบรายการอย่าลืมนะครับเข้าที่ Facebook Fanpage ของรายการ T10 Day นะฮะเรามีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลมากมายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเลยครับขอบคุณมากเนี่ยเซียเจียนิมิดาพูดถึงหนุ่มกันบ้างดีกว่าพูดผู้ชายหนุ่มชอบยังหนุ่มไทยกับหนุ่มเกาหลีมีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันไหมคะถ้าเป็นผู้ชายเกาหลีหนูไม่รู้เพราะว่าไม่เคยลองอุ้ยไม่เคยลองคบหาดูใจกันยังไงคุณผู้ชายไทยขี้อ้อนไหมขี้อ้อนไหมอันนี้ก็แล้วแต่ขนแหละนี่อันนี้ต้องแล้วแต่ขนแหละแต่คนแล้วแต่คนคนขี้อ้อนก็ดีแต่ถ้าเกิดคนโอนเข้าบัญชีโอเคเลยป่ะโอ้ยดีมากโอป้าเกาหลีรู้จักคำว่าโอป้าไหมครับรู้จักค่ะอะไรคะโอคือโอเคไงโอป้าก็คือเหมือนถามว่าโอเคป่ะโอเคป่ะผู้หญิงไทยกับผู้หญิงเกาหลีคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันผมชอบคนไทยครับทำไมคะถ้าเจอคนไทยเนี่ยผมก็มีอะไรให้แป๊บนึงครับอะไรฮะให้หัวใจซึ่งบอมซึ่งบอมครับซึ่งบอมชอบผู้หญิงแบบไหนผมชอบคนน่ารักครับชอบใครน่ารักก็คือไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือไทยก็ได้ต้องอยู่เป็นนะพี่ผมชอบไม่ได้แต่งกันแล้วไม่มีลูกแล้วมีลูกแล้วด้วยมีลูกแล้วเฮ้ยเขาอาจจะไม่ถึงคนเข้าใจผิดกันใหญ่เลยคือมีลูกแล้วก็คือเรื่องของลูกไม่เกี่ยวกับเรื่องของผัวคุณคนแรกนั้นเป็นเด็กผู้ชายอายุ12ขวบครับแต่ว่าสามารถหาเงินใช่ไหมครับหาเงินแสนครับเลี้ยงครอบครัวได้ครับด้วยการเล่นกีตาร์หาเงินแสนได้เลยส่วนอีกหนึ่งคนนะคะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นค่ะแต่ไปไกลถึงลอนดอนเลย What? ไปเป็นช่างแต่งหน้าให้กับนางแบบนะคะในงาน London Fashion Week ด้วยค่ะครับเด็กไทยไปแต่งหน้าให้นางแบบฝรั่งขึ้นไปเดินแต่มีอยู่วันหนึ่งที่แพรบอกว่าแพรจะไม่ทำแล้วแล้วพอเราทำไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์เราว่าเขาคอมเมนต์ว่าแบบแก่แดดเกินวัยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เสียใจเขาแบบเราก็แค่ทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักมันผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากแต่งดาราคนไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราดังอ่ะวันนึงอ่ะเราอยากมีโอกาสได้แต่งหน้าคนเนี้ยดาราซุปตาร์คนเนี้ยมีไหมลูกมีค่ะใครคะพี่คิมค่ะอยากแต่งหน้าพี่คิมเบอร์รี่20
ำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และดันดาราโกถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวยอดฮิตและคลิปไฮไลท์เด็ดๆก็ติดตามกันได้ใน YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆแน่นอนค่ะ